สวัสดีครับทุกคนเข้าหน้าร้อนกันแล้วนะครับทุกคนมีวิธีคลายร้อนอย่างไรบ้างครับสำหรับผมจะมีวิธีคลายร้อนง่ายๆนั่นก็คือทําเครื่องดื่มเองที่บ้านนะครับโดยเครื่องดื่มที่ผมจะทำเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านสะดวกซื้อนะครับโดยวันนี้ผมจะมาสาธิต2เมนูนะครับเป็นเมนูเย็น1และเมนูปั่นอีก1นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยครับทำไม่ยากครับมาเริ่มต้นจากส่วนผสมของเราก่อนนะครับอย่างแรกที่ผมจะมีเลยก็คือจะเป็นชาจีนแบบนี้ครับก็คือเป็นชาแช่ในน้ำร้อนนะครับแล้วก็จะมีนะครับอันนี้จะเป็นซอสมะเขือเทศสูตรเข้มข้นนะครับอันนี้หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับเป็นสูตรไลโคปีนนะครับนมข้นหวานนะครับน้ำแดงเฮลส์บูบอยนะครับอันนี้รู้จักทุกคนแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งน้ำผึ้งนะครับที่ใช้ในผสมน้ำโซดานะครับและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำแข็งนั่นเองนะถ้าไม่มีน้ำแข็งนี่ไม่เย็นแน่นอนนะครับและผมจะมีส่วนผสมพิเศษในวันนี้นะครับนั่นก็คือสิ่งนี้นะครับข้าวเม่านั่นเองนะครับข้าวเม่านี้ผมเอามาทำอะไรผมจะโรยหน้าในเมนูปั่นนั่นเองครับเดี๋ยวจะลองดูว่าจะสามารถเพิ่มรสชาติได้แค่ไหนนะครับอันนี้เป็นส่วนผสมนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดู2เมนูอย่างที่บอกไปจะมีเมนูเย็น1กับเมนูปั่นอีก1นะครับโอเคครับเริ่มกันเลยครับครับขอเริ่มจากเมนูเย็นก่อนนะครับเริ่มต้นผมจะใช้เป็นน้ำแดงน้ำแดงก่อนนะครับเบสิกเลยนะครับใส่ลงไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะครับต่อมาครับก็จะเป็นชาครับอันนี้ชาที่ผมชงไว้แล้วนะครับเติมลงไปนะครับเดี๋ยวพอเข้าแล้วก็เติมชาต่ออีกสักนิดนึงใช้น้ำแดงเป็นสารให้ความหวานนั่นเองครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะเติมโซดาใส่โซดาลงไปแบบนี้แล้วคนให้คอยอีกรอบนึงแล้วก็เติมน้ำแข็งเล็กน้อยก่อนเสิร์ฟบีบน้ำข้นหวานลงไปแบบนี้เลยครับโอเคครับนี่เมนูแรกของเรานะครับผมตั้งชื่อว่ากัปตัน A Energy Drink 01แล้วกันนะครับตัวนี้ลองชิมดูนะครับจะมีความหอมของนมนะครับแล้วก็จะมีความซ่าของโซดานะครับหวานไม่มากเท่าไหร่ก็มีความหอมของชาด้วยครับเยี่ยมเลยนะครับอันนี้เมนูแรกครับต่อมาเมนูที่2นะครับผมจะเริ่มต้นจากการเตรียมน้ำแข็งก่อนนะครับปั่นครึ่งแก้วอย่างนี้นะครับแล้วผมก็จะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปแบบนี้นะครับนะครับอย่างนี้นะครับใส่ซอสมะเขือเทศลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นก็จะเติมน้ำผึ้งแบบนี้นะครับจากนั้นฮิวบูบอยสักนิดหน่อยใส่เล็กน้อยนะครับไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่ามีความหวานจากน้ำผึ้งอยู่แล้วนะแล้วก็น้ำโซดานะครับใส่ลงไป
แต่เนื่องจากเป็นเมนูปั่นนะครับส่วนผสมที่เราใช้จะต้องค่อนข้างเข้มข้นนิดนึงเวลาปั่นแล้วจะจางนะครับก็ต้องเผื่อเข้มหน่อยนึงนะครับโอเคผมก็จะเอาชุดนี้ไปปั่นนะครับครับนี่ก็เป็นน้ำที่ผมเอาไปปั่นมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นน้ำสีข้นๆอย่างนี้แล้วก็จะโรยส่วนผสมพิเศษของเราตั้งชื่อว่ากัปตัน A Energy Drink 02แล้วกันนะครับโอเคครับมาลองชิมกันเลยมีความหวานของซอสมะเขือเทศชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ได้ความซ่าของโซดาเล็กหน่อยนะครับและนี่เป็นเมนูที่นำมาเสนอให้ทุกท่านได้ดูนะครับทำไม่ยากเลยนะครับลองทำดูที่บ้านนะครับหรือท่านใดสามารถประยุกต์สูตรอื่นๆได้ก็นำมาแชร์กันบ้างนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ